بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهเชิญขยับมาข้างหน้าได้ครับมาใกล้กันได้นะจ้ะเนี่ย VIP ข้างหน้านะนี่มีของมาแจกด้วยนะนี่ก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมกันในมัจลิสที่ประชุมของการทำความดีอิบาดะห์นะครับอิบาดะห์คือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้วันนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีอามันซ้อนอามันยังไงล่ะใครที่ถือศีลอดวันนี้นะครับแล้วก็มาฟังบรรยายศาสนธรรมด้วยนะนั่นหมายความว่าพี่น้องเนี่ยกำลังอยู่ในคุณงามความดีถึงสองรายการด้วยกันอย่างแรกก็คือการถือศีลอดอย่างที่สองก็คือการแสวงหาความรู้ในเรื่องศาสนาทั้งสองอย่างนี้พี่น้องมีฟะดีละห์มีความพิเศษอย่างมากมายและในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ย1 ปีก็มีการแบ่งนะครับในอายะกุรอานได้บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่สร้างโลกนี้มาเนี่ยสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินเนี่ยพระองค์ก็ได้กำหนดให้โลกนี้แบ่งออกเป็น12เดือนด้วยกันพี่น้องจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการนับนะตามปฏิทินไหนก็แล้วแต่ก็จะมีกันอยู่12เดือนนี่แหละไม่มีเกินกว่านี้พี่น้องไปเปิดดูปฏิทินไทยปฏิทินสากลปฏิทินอิสลามก็นับจำนวนเดือนได้12เดือนนะแต่แน่นอนในปฏิทินอิสลามเนี่ยจำนวนวันก็จะน้อยกว่าเพราะ1เดือนเนี่ยเราจะดูกันนะดูฮีลานดูจันเซียวนะครับว่าเดือนไหนเนี่ยจะมี30วันหรือ29วันดังนั้นเวลาเรานัดงานแต่งกันเนี่ยนัดกันไม่ได้นะมอฮัดรอมหรือนัดวันที่เท่าไหร่เนี่ยเพราะปรากฏว่านัดกัน3เดือนแล้วปรากฏว่าดูเดือนกันไม่เห็นวันเคลื่อนเลยดังนั้นเวลางานแต่งเนี่ยเราไม่ต้องไปนัดหรอกค่ำเดือนอะไรขึ้นค่ำลงอะไรหน่อยไปเอานะมันมีขึ้นมีข้างขึ้นข้างแรมใช่ไหมไม่ต้องไปสนใจเอาวันตามปฏิทินสากลนั่นแหละอาทิตย์ที่เท่าไรวันเสาร์ที่เท่าไรเดือนอะไรเดือนสิงหาคมว่ากันไปแต่พอเวลาเป็นอิบาดะห์จะถือศีลอดวันอาชูรอเนี่ยหรือจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะจ่ายซะกาตอันนี้เอาเดือนสามัญไม่ได้แล้วเดือนสากลไม่ได้แล้วต้องเอาปฏิทินอิสลามเป็นตัวกำหนดพี่น้องผู้มีมานั่งหลายครับตั้งแต่เข้าเดือนมุฮัรรอมมาเนี่ยฮิจเราะห์ที่1445นะ1445ปีนับย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่ท่านรอซูลนั้นอพยพย้ายจากเมืองมักกะฮ์มาสู่เมืองมะดีนะห์ตอนจะเข้าเดือนเนี่ยโดนคำถามแล้วตัวครูโดนอาจารย์ฉันจะอ่านดุอาอัลฮัมดุลิลละห์พอพูดถึงเรื่องดุอาเนี่ยดีมากเลยฉันชอบมากเลยใครขอดุอาเยอะๆอันนี้ดีนะเป็นคนที่ไม่ยิงกับอัลลอฮ์ยิ่งขออัลลอฮ์ยิ่งรักแต่ไอ้ที่ฉันจะขอเนี่ยมันเป็นดุอาปีใหม่ดุอาขึ้นปีใหม่เพราะว่าในตอนที่อาจารย์แปลเนี่ยไอ้1 มกราเนี่ยที่เขานับเขาดาวเนี่ยอิสลามเราก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วจะไปนั่งเที่ยงคืนแล้วไป5 4 3 2 1แล้วก็เอาขึ้นพศใหม่คริสต์ศักราชใหม่มุสลิมเราก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วแล้วฉันขอเป็นฮิจเราะห์ใหม่เนี่ยขอเป็นได้ไหมพอหลังมักริบมาเพราะของเราไม่ต้องรอเที่ยงคืนถูกไหมพอมักริบปั๊บเข้าวันใหม่แล้วพอมักริบมาเรามานั่งอ่านดุอาปีใหม่กันดีกว่า และไม่พอนะส่งมาให้อ่านด้วยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองเป็นภาษาอาหรับพี่น้องเวลาเป็นภาษาอาหรับมันดูขลังนะสมัยก่อนเนี่ยมีคนหนึ่งเขาไปเอาน้ำปลาจากต่างประเทศมาฉลากขาดฉลากน้ำปลาขาดตกอยู่ที่พื้นเอาล้อเรื่องใหญ่เลยต้องรีบไปนั่งเก็บเอามาเช็ดหัวด้วยถูหัวนึกว่ากุรอานฉันเอาไปดูอันนี้ฉลากน้ำปลานี่เป็นภาษาอาหรับเห็นตัวหนังสือแขกไงตัวหนังสือภาษาอาหรับคิดว่าเป็นกุรอานหมดเลยที่ไหนได้หนังฉลากน้ำปลาเห็นไหมเพราะพวกเราเนี่ยเวลาเห็นภาษาอาหรับปั๊บมันต้องใช่แน่นอนเลยมันต้องเป็นดูอาที่มีในกุรอานมีในฮะดีษแน่เลยเพราะเป็นภาษาอาหรับค้นไปค้นมาพี่น้องไม่เจอลาอัลซอนลาฮูภาษาอาหรับแปลว่าไม่มีที่มาที่ไปหาไม่เจอแล้วมายังไงล่ะก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งนั่นแหละแต่งขึ้นมาเขียนขึ้นมาพี่น้องจำเป็นหลักการศาสนาง่ายๆว่าเรื่องอิบาดะห์เรื่องที่จะละหมาดทำความดีต่างๆเนี่ยให้หยุดเอาไว้จนกว่าจะมีคำสั่งให้ปฏิบัติอย่าคิดเองเองทำเองโดยที่ไม่มีคำสั่งคำถามว่าดุอาเนี่ยอ่านได้ตลอดไหมอ่านได้ตลอดเพราะดุอาเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดเป็นอิบาดะห์ที่ง่ายที่สุดเพราะไม่จำกัดเรื่องภาษาอาจารย์แล้วก็ดุอาตื่นนอนกับภาษาอาหรับล่ะอาจารย์ดุอาเข้าห้องน้ำล่ะอาจารย์ดุอาออกห้องน้ำเป็นภาษาอาหรับอันนั้นเรียกว่าดุอาคอสดุอาเฉพาะถ้าดุอาเฉพาะอันนี้ต้องมีรูปแบบมาจากท่านนบีสอนเอาไว้เป็นสำนวนหรือซอฮาบะห์อ่านและนบียอมรับนะดุอาคอสแปลว่าดุอาที่มีมาจากท่านนบีสอนมาจากกุรอานนะเช่นร็อบบานา40ร็อบบานานี่อยู่ในไหนอยู่ในกุรอานหมดเลยนะแต่เราสามารถเอามาอ่านได้แม้ว่าเป็นในช่วงที่มีประจำเดือนหรืออะไรอ่านได้หมดเพราะอะไรเพราะเป็นดุอาคราวนี้ถ้าเป็นดุอาโดยทั่วไปเราอยากจะนึกขออะไรและมีฮาจะแปลว่ามีความต้องการทุกจังเลยตอนนี้ลูกของฉันกำลังจะเปลี่ยนโรงเรียนใหม่มะก็บอกว่าลูกเอ้ยเรียนศาสนาไอ้ลูกมันบอกว่ามันต้องอาชีวะมะมันต้องเท่มีไหมเขาเรียกความเห็นไม่ตรงกันการพนันเริ่มเกิดละ คนที่ก็ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถ้าเห็นไม่ตรงกันการพนันเริ่มมาลูกจะไปอาชีวะมะก็บอกอยากจะให้เรียนศาสนานี่แหละลูกเอ้ยเพราะอายอก็พึ่งพาอาศัยอาสัมอะไรไม่ได้มีแต่ลูกชายคนโตนี่แหละธรรมะเป็นอะไรไปยังไงก็ไม่ต้องไปฝากไว้อิหม่ามอย่างเดียวเพราะอิหม่ามเนี่ยเงินไม่มาบางทีก็ไม่ทำบางที่จะให้ไปทำเนี่ยบางทีมีเงินหรือเปล่านะศพบางศพมาหยัดพี่น้องถ้าตายยากจนบางที่ไม่จัดการอะไรให้เลยไม่อำนวยความสะดวกเลยเหมือนกับเป็นพลเมืองชั้นสองอ่ะเคยมีมุอัลลัฟเสียชีวิตพี่น้องต้องละหมาดชั้นล่างของมัสยิดไม่ขึ้นข้างบนด้วยนะไม่เปิดพัดลมให้กลัวเปลืองไฟเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็เลยอยากจะอาศัยลูกไงอาศัยลูกพึ่งพาลูกคนที่ก็ไม่ใช่มุสลิมสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่าท่านลูกอุปสมบทบวชเนี่ยเขาได้เกาะชายผ้าเหลืองเนี่ยแต่ของมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจะไปเกาะชายผ้าขาวไม่ได้นะเกาะเลยนะเกาะตบไม่ได้แต่ในการทำคุณงามความดีของลูกเนี่ยมันถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติแม้ว่าลูกคนนั้นจะไม่ได้เนียดเลยว่าให้มะที่ฉันบริจาคเนี่ยฉันให้มะที่ฉันอ่านกุรอานเนี่ยฉันให้มะที่ฉันละหมาดเนี่ยเนียดผลบุญให้มะไม่มีเนียดเลยก็ถึงคุณแม่โดยตรงถึงคุณพ่อโดยตรงในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงดูอุปการะส่งเสียให้เรียนหนังสือคำถามว่าไม่ส่งมะไม่ส่งเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะมีความรู้ศาสนาไหมคำตอบก็คือไม่มีดังนั้นทุกครั้งที่เราทำความดีผลบุญไหลไปถึงมะป่าทั้งหมดเลย เรื่องราวตรงนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเล่าให้ฟังมีคนชรามีคนสองคนพี่น้องมีลูกวันยืนพิพากษาผลบุญของตัวเองมีอะไรบ้างละหมาดฟัดดูห้าเวลาละหมาดสุนัตมีไหมไม่มีทำไมละหมาดสุนัตไม่มีล่ะอัลลอฮ์ลูกค้ามารอหน้าร้านเร็วพอจะละหมาดสุนัตอัลลอฮ์นี้กะเพรานี้น้ำล้นแล้วนี้น้ำเดือดแล้วสองรอกอันนี้ไม่รู้เขาชั่วหรือเปล่าเนี่ยซุบโบเนี่ยบางทีพวกมารอหน้าแผงเต็มเลยละหมาดฟัดดูอัลฮัมดุลิลละครบและก็มีสุนัตไม่มีถือสิ้นอดกับรอมฎอนสุนัตก็ไม่เคยทำยิ่งเรื่องของการไปเผยแพร่ศาสนาสอนศาสนายิ่งไม่มีเลยพออัลลอฮ์เอาผลบุญมาให้ภูเขาหนึ่งแล้วเรื่องละหมาดเอามาเรื่องเลี้ยงลูกเอามาสักพักหนึ่งมาลิกะเอาผลบุญมาอีกแล้วผลบุญการสอนหนังสือสอนกุรอานผลบุญการอ่านกุรอานผลบุญการสอนกุรอานผลบุญของการซิกรุลลอฮ์ผลบุญของการละหมาดตะฮัดยุดในยามค่ำคืนถามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกนี้มาจากไหนเนี่ยฉันไม่ได้ทำเรารู้ใช่ไหมเราทำอะไรเราต้องรู้ใช่ไหมว่าเรามีอะไรบ้างเราไม่เคยทำเลยอยู่ดีมาได้ไงกลางคืนเราไม่ได้เคยตื่นละหมาดตะฮัดยุดมาได้ยังไงถือศีลอดวันอาชูรอมายังไงเนี่ยไม่เคยถือเลยอาราฟะห์ไม่เคยถือเลยมายังไงอัลลอฮ์มีบัญชาบอกว่าผลบุญตรงเนี้ยที่มาเป็นภูเขาลูกแล้วลูกเล่าลูกแล้วลูกเล่านั้นมาจากวะละดุนซอลิหุนมาจากลูกที่ซอและได้ปฏิบัติเอาไว้ลูกที่ซอและกระทำอะไรก็แล้วแต่ผลบุญเหมือนยาริยะพี่น้องไหลเข้าไปหาพี่น้องทั้งหมดดังนั้นการลงทุนเนี่ยสร้างมัสยิดหลังหนึ่งบางคนบอกอาจารย์มัสยิดหลังนี้เนี่ยผลบุญมหาศาลไม่เถียงครับมันบานาลิลลาใครสร้างบ้านหลังหนึ่งให้อัลลอฮ์ใครสร้างบ้านหลังหนึ่งนะก็คือมัสยิดเนี่ยนะให้กับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวรรค์หะดีษนบีบอกเอาไว้ไม่เถียงว่าการสร้างบ้านของอัลลอฮ์ผลบุญมหาศาลแต่คำถามว่าบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยมีอายุไขไหมพี่น้องคิดว่ามีพังไหมมีเสียมีเสื่อมสลายมีพังมีผุไหมมัสยิดกี่หลังแล้วที่เป็นไม้ทุกวันนี้อยู่ไหมล่ะไม่อยู่แล้วกลายเป็นอะไรกลายเป็นปูนหมดแล้วใช่ไหมไอ้มัสยิดที่เป็นไม้รุ่นเก่าๆเนี่ยผุหมดแล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นคอนกรีตอ้าวแล้วคอนกรีตเนี่ยโอเคแหละมันดูจีรังยั่งยืนแต่ถ้าเกิดสมมุติมันมีแผ่นดินไหวมีสึนามิเข้ามามีอะไรเข้ามามีโอกาสถล่มไหมมีที่นี่ยังนะทั้งใหม่อยู่ดูแลไม่น่ามีอะไรใจเย็นนะที่นี่เพิ่งทำแสดงว่าการสร้างถาวรวัตถุเนี่ยแม้ว่าจะมีผลบุญมหาศาลแต่ก็มีอายุไขยกเว้นที่ดินใครทำวะกับที่ดินเนี่ยพี่น้องนะอันเนี้ยกินยาวๆเขาเรียกกิยามะเพราะที่ดินมันไม่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนั้นแหละยันกิยามะถูกไหมเวลาเห็นมีอะไรเกี่ยวกับที่ดินนะพี่น้องอย่าปล่อยให้หลุดมือเลยซื้อที่ดินให้มัสยิดซื้อที่ดินทำโรงเรียนซื้อที่ดินเป็นวอกัฟเป็นการทำยาริยะเนี่ยถ้าเป็นที่ดินเนี่ยรีบเลยเพราะแผ่นดินมันจีรังยั่งยืนมันถาวรมากกว่าวัตถุโดยอย่างอื่นพวกหินอิฐปูนมันมีเสื่อมสลายแต่ที่ดินเนี่ยมันอยู่แต่ฉันเทียบให้พี่น้องฟังว่าแล้วถ้าเกิดเป็นลูกที่ซอแลห์เนี่ยลูกที่เป็นคนดีเนี่ยโอเคแหละอาจารย์แล้วมันลูกที่ซอแลห์มันไม่ตายหรอตายแต่ก็จะสอนศาสนาไงทำความดีและสอนต่อไปด้วยถึงลูกรุ่นลูกหลานไปเรื่อยๆเป็นซอดะกอฮ์ที่มันเพิ่มพูนไปเรื่อยๆพี่น้องดังนั้นเรื่องดูอาฉันบอกกับพี่น้องว่าถ้าเรามีเรื่องอะไรทุกข์ใจยกมือขอกับอัลลอฮ์ได้เลยตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดในช่วงท้ายของกลางคืนไม่ต้องภาษาอาหรับนะภาษาไทยยกมือนะหันหน้าสู่กิบละมีเขาเรียกมารยาทในการขอดูอามีน้ำละหมาดหันหน้าสู่กิบละยกมือและอย่าลืมเปิดด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮ์ ยาฮัยยูยากอยยูมอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวซุบฮานัลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนยาฮัยยูยากอยยูมและก็อย่าลืมศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดหลังจากนั้นภาษาไทยล้วนๆอย่าอัลลอฮ์ขอให้มุมีนเป็นลูกที่ซอแลห์นะขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนหัวใจเขาให้เขามีหัวใจที่อยู่กับศาสนาให้มาเรียนศาสนาขอให้เขาเชื่อฟังฉันว่าไปภาษาไทยนะและยิ่งมีหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮ์น้ำตาไหลขณะขอดุอาด้วยพี่น้องอันนี้อัลลอฮ์ยิ่งตอบรับใหญ่เลยนะดังนั้นถ้าเป็นดุอาโดยทั่วไปอันนี้มีปัญหานะขอได้เลยภาษาไทยแต่คราวนี้พอมันเป็นภาษาอาหรับแล้วและเป็นดุอาเฉพาะโดยเช่นดุอาขึ้นปีใหม่เนี่ยมันก็ต้องไปหามาว่ามันมีแบบอย่างมาจากท่านนบีของเราหรือไม่พี่น้องเชื่อไหมว่าฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยเพิ่งมานับกันมาเริ่มนับกันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเกิดขึ้นในยุคของท่านอุมัรบินคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีของเราเนี่ยไม่รู้จักคำว่าปีฮิจเราะห์ท่านอบูบักรก็ไม่รู้จักปีฮิจเราะห์เอาอาจารย์แล้วเขานับกันยังไงสมัยก่อนเขานับโดยใช้เหตุการณ์สำคัญเช่นปีช้างนบีนี่เกิดปีช้างปีไหนปีที่อับรอฮะมันพากองทัพช้างมาถล่มมักกะห์มาถล่มไบตุลลอฮ์ปีนั้นก็เลยเป็นปีเกิดของใครของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเหตุการณ์สำคัญนับแล้วก็กี่ปีท่านอบูบักรเกิดปีไหนเกิดหลังจากปีช้าง2ปีแปลว่าอายุน้อยกว่านบี2ปีเห็นไหมยังไม่มีการเอาเหตุยังไม่มีการนับศักราชปีเท่าไหร่นั่นแสดงว่าจะไปบอกว่านบีทำท่านอบูบักรทำอะไรล่ะมันยังไม่มีการขึ้นปีใหม่ตอนนั้นมันยังไม่มีการนับอ้าวแล้วตอนหลังที่อุมัรมาล่ะมากำหนดล่ะแล้วมีการทำขึ้นปีใหม่ไหมก็ไม่มีอีกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดังนั้นเปลี่ยนศักราชใหม่มีความสำคัญอย่างไรในหลักการศาสนาเปลี่ยนศักราชใหม่มันก็คือการที่อายุของเราเนี่ยพี่น้องมันน้อยลงพูดง่ายๆว่าดุนยาเนี่ยเริ่มเดินห่างเราไปแล้วไอ้ที่เดินหน้าเราเดินหาเราทุกวันนี่คืออะไรกูโบหลุมศพเนี่ยอยู่ข้างหน้าเรายิ่งใกล้เราทุกวันนะถูกไหมยิ่งเข้ามาหาเราทุกวันแต่เราไม่รู้ว่ามันถึงวันไหนวันนี้ฉันไปละหมาดวันศุกร์มาก็มีละหมาดญะนาซะห์คนมาละหมาดเต็มเลยพี่น้องวันศุกร์ดีตรงไหนล่ะนี่แหละวันศุกร์เพราะคนมาละหมาดวันศุกร์กันอยู่แล้วก็เต็มสุเหร่าหลังละหมาดญะนาซะห์ก็ละหมาดวันยุมะอะห์ก็ละหมาดวันศุกร์กันต่อนะก็ฉันก็ไปร่วมด้วยไม่ได้นัดหมายด้วยนะแวะไปละหมาดพอดีอัลฮัมดุลิลละห์ได้ผลบุญเพิ่มเข้ามาอีกเห็นไหมเรื่องญะนาซะห์นี่มันต้องเขียนบัตรเชิญนะอย่าต้องมีบัตรเชิญไม่เหมือนงานนิกะห์ขอเชิญอาจารย์ร่วมละหมาดญะนาซะห์และนั้นก่อนไม่ได้เลยนะส่งมาสักเดือนหนึ่งก่อนไม่มีญะนาซะห์นี่ไม่ต้องมีบัตรเชิญรู้ข่าวเราก็ไปละหมาดได้เลยแต่ถ้างานแต่งน่ะไม่ได้นะอาศัยไปเฮโรมัวๆทำไมกุ้มจ้ะมากับฝั่งไหนล่ะฝั่งนึงแหละจ้ะสักฝั่งนึงแหละเนียนไปกับเขากินอิ่มมาเลยอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องอาจารย์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมมีครับซอบ้าท่านหนึ่งเล่าให้พี่น้องฟังซอบ้าท่านหนึ่งบอกกับลูกไปซื้อเนื้อไปซื้อละหำไปซื้อเนื้อมาไปซื้อเนื้อแกะมาต้องการจะปรุงแกงหม้อหนึ่งคือเงินเขาก็ไม่ได้เยอะนะคือทำหม้อเดียวเลี้ยงแบบเฉพาะเจาะเขาเรียกเจาะคนเจาะก็ให้ลูกเนี่ยไปเชิญนบีมาหนึ่งในนั้นมีนบีและก็มีซอฮาบะห์อีก3คนนะอีก3คนรวมกับนบีเป็น4คนนัดกันวันไหนเวลาไหนเรียบร้อยนบีก็เดินมาที่จะมากินอาหารบ้านนี้เป็นแกงและคนอีก3คนที่โดนเชิญมาไหมมากับนบีด้วย ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งติดลูกติดพันเดินมาเจอนบีพอดีก็ถามศาสนากับนบีถามคุยกับนบียาวมาเลยนบีก็ตอบศาสนาไป1 2 3 4จนกระทั่งมายืนอยู่หน้าประตูจะเข้าบ้านเจ้าภาพแล้วแสดงว่ามีแขกเนี่ย4 คนอีกคนหนึ่งเนี่ยลูกติดพันนะนบีพูดกับเจ้าของบ้านบอกว่ามาครบแล้ว4 คนอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เกี่ยวอีกคนเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ถ้าจะหากท่านต้องการอนุญาตให้เขาฉันจะเชิญเขาเข้าไปด้วยแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่อนุญาตฉันจะบอกให้เขาไปไงกลับไปถามเป็นเราจะให้เข้าไหมจะเหลือเหรอก็ไม่รู้แหละจะทอดไข่เจียวอะไรก็ว่ากันไปใช่ปะต้องเอามาก่อนอัลลอฮ์มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วไปกลับไปไม่ต้องกินโอ้โหซอบ้าท่านนี้ก็บอกเชิญจ้ะดีนะตามมาคนเดียวตามมาต้อง10 คนยุ่งเหมือนกันตามมาคนเดียวก็เข้าไปกินอาหารปรากฏเหลือด้วยครับเพราะถ้ารอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอาหารมีบารอกัตเรื่องบารอกัตพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแบบเจอแบบจังๆนะแต่กับท่านนบีเนี่ยซอฮาบะห์เห็นมาแล้วแกงแพะหม้อเดียวในสงครามคอนดักช่วงสงครามคอนดักปิดล้อมนานถูกไหมตอนนั้นอดอยากปากแห้งมากเพราะต้องมาตั้งค่ายข้างนอกทำสงครามคันคูดันกันไปดันกันมาแต่ไม่ได้รบกันนะแค่ประจันหน้ากันตั้งค่ายกันปรากฏว่ามีคนหนึ่งแกงแพะหม้อหนึ่งแต่ถ้าเชิญทหารทั้งกองทัพจบแกงแพะหม้อเดียวอะทหารเป็นกองทัพและยังหิวไม่ได้กินมันเป็นเดือนแล้วกินใบไม้มั่งกินพวกผักกินอะไรเนี่ยเนื้อสัตว์ไม่ได้กินเลยมาบอกกับนบีจ๋าเจาะนะเอาประมาณสัก20 กว่าคนพอนะฉันแกงไว้หม้อเดียวนบีฝากไปบอกทุกคนเชิญให้หมดเลยเรียบร้อยจะภาพยุ่งนบีบอกเรียกมาให้หมดนั่นแหละทั้งกองทัพผัดกันไปกองนี้ไปก่อนเอากองนี้ไปกองนี้กินสิทธิ์ไปเอากลับไปมันเป็นค่ายทั้งหมด7 ค่ายนะ9 ค่ายหรือ7 ค่ายจำไม่ได้ติสอามาซายิดหรือซาบามาซายิดอยู่ที่ภูเขาอะจำไม่ค่อยได้ละรายละเอียดเป็นค่ายนบีบอกอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปก่อนเลยประจำที่หม้อเปิดหม้อไว้เง้มๆนะไม่ต้องเปิดเยอะเปิดเง้มๆเดี๋ยวฉันจะเป็นคนตักใส่ให้ตักแกงแล้วก็ไปกินกันสมัยก่อนไม่รู้กินกันไงนะน่าจะกินกับขนมปังกันนะฮะกินแกงกับขนมปังก็ตักไปนบีเป็นคนตักเองไงทุกครั้งนบีตักกล่าวบิสมิลลาห์ตักขอดุอากับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้ตักกินกันจนแถมแล้วแถมอีกไอกองทัพนั้นมาแล้วกองกินกันทั้งหมดแล้วไอ้นั่นก็งงกี่หม้อแล้วเนี่ยหม้อเดียวเลยก็มองดูนบีก็ตักอยู่งั้นแหละจนกระทั่งถามว่ามีใครยังไม่ได้กินไหมไม่มีแล้วอ่ะเหลือเจ้าบ้านอ้าวเจ้าบ้านกินนบีก็ทานของท่านและเหลือจากนั้นเจ้าบ้านก็กินคนแขกกลับไปหมดเจ้าบ้านมาเปิดหม้อดูแกงเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งครับไม่ยุบเลย แกงไม่ยุบเลยเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งด้วยพี่น้องผู้มีหมันนี่คือบารอกัตที่อัลลอฮ์ให้อันนี้เป็นมุอ์ญิซาตนะของเราก็น่าจะหมดแล้วแหละอย่าทำแบบนี้นะบางคนบอกอาจารย์เอาละเดี๋ยววันนี้ทำบุญหม้อเดียวพอเชิญทั้งสนามกลางลำมากินเลยหมดตั้งแต่อาจารย์แล้วตัก อันนี้มุอ์ญิซาตของนบีนะของเราก็ทำเผื่อด้วยนะครับอันนี้เราจะทำเผื่อแล้วนะเดี๋ยวเล่าแบบนี้เดี๋ยวทำนิดเดียว กำลังหิว อ่ะมาคุยเรื่องเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมนะฉันตั้งหัวข้อไว้เนี่ยก็คือประวัติศาสตร์ในเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมเดือนที่1นะความเข้าใจผิดของเดือนมุฮัรรอมบ้านเราก็ยังมีเข้าใจว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามก็ถูกต้องมีน้องต้องห้ามชื่อของมันแต่ไม่ได้ต้องห้ามในการทำสิ่งต่างๆเช่นบางคนบอกว่าอย่าทำบ้านใหม่อย่าถอยรถนะอย่าเปิดร้านนะอย่าเปิดกิจกรรมในเดือนมุฮัรรอมเอ้าทำไมอ่ะก็เดือนต้องห้าม ดูไอ้เพื่อนด้วยมึงไม่ได้เปิดดูหรอมันแปลว่าเดือนต้องห้ามไม่เห็นนะมันเปิดต้องห้ามเนี่ยแล้วยังมาเปิดร้านอีกเหรอยังจะมาเปิดทำบ้านอีกเหรอคนละเรื่องพี่น้องคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเห็นไหมพาไปเลอะเทอะเลยกลายเป็นว่าเข้าใจว่าเดือนมุฮัรรอมห้ามแต่งงานห้ามทำกิจการต่างๆเพราะเป็นเดือนฮารอมเดือนฮารามแต่เดือนต้องห้ามตรงนี้ที่นบีพูดเนี่ยหมายถึงเดือนแห่งการก่อสงครามนะหรือในเรื่องของการไปรุกรานใครแต่ถ้าเกิดมันเกิดจากความจำเป็นอันนี้ไม่ว่ากันคนเข้ามาบุกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีลูกติดพันอันนี้เขาเรียกลูกติดพันนะอันนี้ไม่ว่ากันปลายเดือนของมุฮัรรอมปีที่7แห่งฮิจเราะห์ศักราชท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์ที่7แปลว่าอะไรแปลว่านบีเนี่ยมาอยู่มะดีนะห์แล้ว7ปีนบีเนี่ยอยู่มักกะห์ตอนที่ถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลตอนอายุเท่าไหร่40อายุ40อยู่มะดีนะห์อีกกี่ปีอายุมักกะห์อีกปี13ปี40นะ53อายุ53นบีอพยพมาอยู่ที่มะดีนะห์และมาอยู่มะดีนะห์อีกกี่ปี10ปีเป็น63เห็นไหม13บวกกับ10ระยะเวลาในการที่นบีเผยแผ่สัจธรรมตั้งแต่กุรอานอายะแรกลงมาอิกเราะห์ลงมาจนกระทั่งถึงอายะสุดท้ายใช้เวลาทั้งหมด23ปีนะปรากฏว่าหลังจากนบีอพยพมาปีที่7เดือนมุฮัรรอมเนี่ยท่านนบีได้เคลื่อนทัพไปที่เมืองคอยบัตเมืองคอยบัตเป็นฐานทัพของยะฮูดในเมืองมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเดิมเมืองมะดีนะห์แบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มมุชริกีนคนที่กราบไหว้เจวิตซึ่งใน2 กลุ่มเนี่ยมี2 เผ่าอัลฟ์กับคอซรอดอัลฟ์กับคอซรอดซึ่งเป็นเผ่าที่เป็นปฏิปักษ์กันสู้รบกันมา และก็ในมะดีนะห์ก็มียิวอีก3 ตระกูลยิวอีก3 ตระกูลกอยนูก็นะมีอะไรอีกล่ะอีก2-3 ตระกูลนั่นแหละนะบานีกุรอยซอตระกูลสุดท้ายเลยบานีกุรอยซอกอยนูก็บานีกุรอยซอนะมียิวอยู่3 ตระกูลใหญ่ๆและในยิว3 ตระกูลเนี่ยก็แยกกันอยู่คนละฝ่ายกับเอากับคอสรอดด้วยแปลว่ายิวนะรบกันเองเห็นไหมพอตอนหลังเนี่ยเอาคอสรอดรับอิสลามเอากับคอสรอดรับอิสลามพอรับอิสลามเสร็จคราวนี้ต้องมาแบ่งเป็นพงเป็นเผ่าไหมไม่ต้องแล้วจะเผ่าไหนก็มุสลิมเหมือนกันก็เจรจายอมความกันกลายเป็นอะไรพี่น้องกลายเป็นพี่น้องร่วมกันกลายเป็นพี่น้องร่วมกันพี่น้องตรงนี้หมายถึงพี่น้องร่วมศาสนากลายเป็นพี่น้องร่วมศาสนากันส่วนคนที่ยังดื้อรั้นอยู่ก็คือกลุ่มยะฮูดกลุ่มยิวอีก3 ตระกูลแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมียิวอยู่คนหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับมากชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินซาลามท่านอับดุลลอฮ์บินซาลามพี่น้องฟังชื่ออับดุลลอฮ์บอกเฮ้ยอับดุลลอฮ์เป็นยิวล่ะอัลลอฮ์มีครบหมดนะอับดุลลอฮ์เนี่ยอับดุลลอฮ์เป็นยิวก็มีอับดุลลอฮ์เป็นมุนาฟิกอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนนี่หัวหน้ามุนาฟิกอับดุลลอฮ์อิบนุซาบะอันนี้หัวหน้าใหญ่เลยทำให้โลกอิสลามปั่นป่วนเนี่ยสมัยท่านอุสมานเกิดคอวาริดชื่ออับดุลลอฮ์ทั้งนั้นนะดังนั้นชื่อไม่เสมอไปนะจะเป็นคนดีพอฟังชื่ออับดุลลอฮ์มาอับดุลลอฮ์ต้องคนดีอย่างเดียวอาจารย์มันทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเนี่ยมันโดนรวบอีกแล้วฉี่มันม่วงอีกแล้วอ๋อมันไม่แปลกหรอกยัยแปลกอะไรล่ะก็เป็นชื่อบางคนเนี่ยอุตส่าห์ตั้งอาจารย์อยากรู้จังเลยว่าไอ้ที่อาจารย์ขอให้ลูกซอแลซอแลเนี่ยมันยังไงแปลว่าอะไรลูกซอแลบอกลูกซอแลแปลว่าลูกที่ดีลูกที่เคร่งครัดศาสนาเอาและฉันชื่อซอแลเลยลูกฉันชื่อซอแลยังไงมันต้องซอแล ปรากฏว่าตั้งชื่ออย่างเดียวฮัจญะที่เหลือไม่เคยสอนอิสลามเลยครั้งนี้ไม่สอนแล้วตอแหลไปอีกคำหนึ่งเลยดังนั้นชื่อดีนะพี่น้องมีปัญหานะแต่ขอให้เราใส่ใจกับอะไรด้วยการปลูกฝังอิสลามด้วยนะครับปรากฏมีคนหนึ่งเป็นยิวนั่นแหละชื่ออับดุลลอฮ์บินซาลามเป็นคนที่มีความรู้ในคัมภีร์ของเขาเยอะมากเป็นที่ยอมรับต้นตระกูลก็เป็นต้นตระกูลที่เป็นคนทำความดีงามวันหนึ่งเข้าไปคุยกับท่านนบีเข้าไปสนทนากับท่านนบีอยากจะพิสูจน์ว่านบีเนี่ยเป็นนบีจริงไหมเพราะคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็กล่าวถึงสัญลักษณ์เครื่องหมายของการเป็นนบีหมดแล้วผมจำรายละเอียดไม่ได้3ข้อสอนไปนานและลืมและอีกอย่างในวันนี้ตอนเช้าไม่ได้กินกาแฟด้วยกินไม่ทันนะถือศีลอด นี่ยังมึนหัวอยู่นะปรากฏว่าก็ส่งคนนี้ไปสนทนากับนบีแล้วก็บอกว่าท่านไปดูสิมุฮัมมัดเนี่ยอุปโลกน์ตัวเองขึ้นมาเป็นรอซูลจริงหรือเปล่าก็ส่งไปพอคุยกันไปคุยกันมาได้คำตอบตรงตามที่คัมภีร์ของยะฮูดบอกเอาไว้หมดเลยเครื่องหมายการเป็นนบี1 2 3 4หมดเพราะนบีเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถามว่านบีจะมีความรู้ในคัมภีร์ของยะฮูดไหมไม่มีแค่ภาษาอาหรับยังอ่านไม่ได้เลยนับภาษาจะไปอ่านคัมภีร์โบราณเก่าๆของพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเคยฟังใครมาก็ไม่ได้เคยฟังแต่ที่ตอบได้เพราะอะไรเพราะเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนั้นออกมาหายิวก็บอกว่าโอ้มุฮัมมัดเป็นรอซูลจริงๆและฉันก็กล่าวปฏิญาณตนอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันเป็นมุสลิมแล้วขอให้พวกท่านเชื่อฉันด้วยเถิดพี่น้องความเป็นยะฮูดเนาะพอแบบนี้โอ้ยแกเนี่ยมันเลวเหลือเกินไอ้ก่อนเข้าไปเนี่ยยังบอกดีหมดเลยแต่พอเวลากลับออกมาพอรับอิสลามมึงเนี่ยมันเลวเหลือเกินนะลิ้น2 แฉกเชื่อไม่ได้โอ้โหด่าขอโทษนะด่าแม้กระทั่งต้นตระกูลขุดเง่าสักการะมาหมดเคยไปเดินลัดสนามเคยไปเตะแพะที่ไหนเอามาหมดขุดมาหมดนี่ลักษณะคนไม่ชอบกันนะขุดมาหมดเลยอันนี้คล้ายๆเล่นกันเมืองกันนะจะรู้ประวัติตัวเองขุดมาหมดอันนี้ก็เหมือนกันโอ้โหไล่เล่นงานคนนี้หมดเลยนั้นอับดุลลอฮ์บินซาลามเนี่ยนบีชื่นชมมากทำไมรู้ไหม1ก่อนหน้านี้ก็เป็นบุคคลที่อยู่ในคัมภีร์เป็นชาวคัมภีร์ไงรู้จักอัลลอฮ์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วและพอเวลาอิสลามมาก็รับอิสลามอีกแสดงว่าตลอดชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเพราะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ก็รับเพราะเป็นชาวคัมภีร์ไงแต่ชาวคัมภีร์ที่เป็นชาวคัมภีร์และปฏิเสธมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ถือว่าอะไรถือว่าเป็นกาเฟรถือว่าไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้ที่ปฏิเสธ คราวนี้มีตระกูลอยู่ตระกูลหนึ่งทำผิดสัญญานั่นแหละกอยนุกะหรืออีกตระกูลหนึ่งไม่ใช่กุรอยซอนะก็ถูกไล่ออกไปจากเมืองพอไล่ออกจากเมืองก็ไปตั้งกองกำลังไปตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่ไหนที่เมืองคอยบัตนะอยู่ทางตอนเหนือของมะดีนะห์อิหม่ามมาลิกอิบนุอานัสให้ทัศนะว่าการพิชิตเมืองคอยบัตเนี่ยเกิดในฮิจเราะห์ที่6บางคนก็บอกเปิดที่ปีที่7คือปีที่6เนี่ยพี่น้องถ้าจำได้เนี่ยเขาเรียกสนธิสัญญาหุดัยบียะห์พี่น้องจำได้ไหมหุดัยบียะห์เนี่ยนบีจะไปทำอุมเราะห์และก็โดนอะไรโดนสกัดกั้นตกลงปีนั้นได้ทำไหมไม่ได้ทำของอิรอมมาด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ทำเข้าไม่ได้แล้วก็ทำสนธิสัญญาสงบกันเป็นเวลา10 ปีนะพี่น้อง10 ปีแต่สนธิสัญญาเนี่ยอยู่ไม่ถึงปีหรอก2-3 ปีก็พวกนั้นละเมิดกันก็เป็นเหตุมาให้มีการพิชิตมักกะฮ์อีก2-3 ปีถัดไปปีที่8มั้งฮะถ้าจำไม่ผิดปีที่8ปรากฏว่าพอสงบศึกกับใครแล้วกับ มุชริกีนและตอนนี้มุชริกีนจะมารบไหมไม่มีแล้วนะเพราะทำส่วนที่สัญญาอุดัยบิยะแล้วสงบศึกกันแล้วไม่มีรบแล้วแต่ศัตรูที่ยังอยู่เป็นหอข้างแค่คืออะไรยะฮูดโดยเฉพาะยะฮูดที่ไปตั้งกองกำลังอยู่ที่เมืองคอยบัตนบีจึงไม่ไปยุ่งกับพวกมุชริกมักกะแล้วเลยบุกไปที่ไหนเลยบุกไปที่เมืองคอยบัตและก็ให้ท่านนูไมละอิบนูอับดิลละอัลไลซีเป็นผู้รักษานครมักกะแทนอันนี้เป็นเรื่องปกตินะพี่น้องเวลาผู้นำออกจากรัฐจะต้องมีใครมีผู้สำเร็จราชการออกไปอย่างเดียวออกไปเลยยังไม่ต้องอะไรมากอย่างตุบุตโตอิหมัมเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ต้องสั่งใครเอาไว้ต้องสั่งโต๊ะคอเตบเอาไว้ว่าทำมีอะไรมีปัญหาอะไรเดี๋ยวโต๊ะคอเตบทำอะไรทำหน้าที่แทนฉันนี่คืออามานะของคนที่เวลาจะต้องออกไปทำธุระไกลๆต้องมีการมอบหมายเอาไว้เหมือนกันไอเราจะไปทำฮัจญ์เมียถามบ้างแล้วก็เดือนหน้าค่าน้ำค่าไฟทำไงก็หาเองดิก็ไปทำความดีไอ้นี่ไม่ถูกนะหาเองไม่ได้นะเราต้องเตรียมให้พร้อมเลยอ๋อค่าน้ำอยู่นี่นะวางไว้นี่เอานี่ค่ารถลูกนี่ค่านี่ค่าหมดแล้วไม่มีตังค์ช้อปปิ้งแล้ว เหลือตังค์ไว้เสียดำอย่างเดียวไม่ต้องฝากซื้ออะไรนะนี่อยู่นี่หมดเลยเนี่ยนี่มาเบิกหมดเลยเนี่ยเตรียมมาไว้ใช่ไหมนบีก็ตั้งนูไมละอิบนูอับดิลละอัลไลซีเนี่ยเป็นผู้รักษาการที่นครมะดีนะห์เป็นผู้เหมือนกับพลที่รับหน้าที่ดูแลแทนท่านนบีแล้วก็เคลื่อนพลของมุสลิมเนี่ยไปที่เมืองคอยบัตเหตุเกิดหลังจากที่ท่านนบีเนี่ยได้ทรงกลับมาจากฮุดัยบิยะห์เห็นไหมกลับมาจากฮุดัยบิยะห์แล้วมาอยู่มะดีนะห์แล้วก็ต่อไปเลยนะประมาณ20วันนะครับกลับมาจากฮุดัยบิยะห์20วันที่เมืองมะดีนะห์ก็ตั้งกองทัพไปบุกที่คอยบัตจัดการเขาเรียกศัตรูเขาเรียกหอกข้างแค่หลังจากนั้นท่านก็นำสู่ที่เมืองคอยบัตแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้ท่านนั้นพิชิตป้อมปราการของเมืองคอยบัตได้นะแล้วก็ปิดล้อมแล้วก็ตีทีละป้อมทีละป้อมและพวกนี้ก็พ่ายแพ้ไปสิ่งหนึ่งที่เป็นความพิเศษของท่านนบีของเราที่อัลลอฮ์ให้ก็คือว่าพอรู้ว่านบีจะไปที่ไหนแล้วก็ไอ้พวกนั้นเป็นไงกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุขบอกแค่นี้แหละกลัวกันจนกระทั่งไม่ออกนี่คือความเกรียงไกรของกองทัพของท่านนบีพอรู้ว่าคนที่มารบกับนบีเนี่ยรบเพื่อตายทั้งนั้นเลยสู้เพื่อตายพี่น้องไม่ได้สู้ให้เป็นทุกคนอยากได้ยิฮาดนะดังนั้นคนเราเนี่ยถ้ามันหวาดกลัวซะก่อนเนี่ยขวัญเสียซะก่อนเนี่ยยังไงก็แพ้จึงไม่แปลกว่าทำไมเวลาแม่ทัพตายแล้วแพ้ทุกทีเพราะเสียขวัญแม่ทัพคนที่เก่งที่สุดคนที่เป็นหัวหน้าเราคอขาดไปแล้วพวกเราจะเหลือไหม ไปหมดแต่หัวหน้าทัพตายแล้วก็เรียบร้อยหลังจากนั้นก็พิชิตได้ปรากฏว่าท่านนบีก็จะแบ่งพี่น้องเขาเรียกว่ากอนีมะห์ทรัพย์เฉลยการเป็นทาสในอิสลามเนี่ยมีได้แค่อย่างเดียวคือในการสู้รบแล้วก็พิชิตได้คนที่อยู่ในเมืองก็จะตกกลายเป็นทาสอิสลามไม่อนุญาตให้มีการเอาทาสมาซื้อขายกันไม่เอามีแต่ปล่อยทาสและจะได้ทาสมาต่อเมื่อมีการอะไรมีการไปรบแล้วก็พิชิตเมืองนั้นได้เมื่อแพ้ก็จะกลายเป็นทาสอันนี้เป็นปกตินะก็จะเป็นทาสเป็นเฉลยศึกนั่นแหละแล้วก็เป็นทาสด้วยคราวนี้ก็แบ่งออกเป็น5ส่วนท่านนบีแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยระหว่างมุสลิมซึ่งส่วนใหญ่เคยร่วมรบในสมรภูมิฮุดัยบิยะห์ก็คืออยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะคือตอนนั้นไม่ได้รบหรอกแต่ทุกคนน่ะพอบอกว่าอุสมานที่ส่งไปเนี่ยถูกฆ่าตายทุกคนร่วมให้สัตยาบันที่มีความเข้มแข็งที่สุดเลยในโลกอิสลามตอนนั้นน่ะว่าจะช่วยนบีจนท่านถึงที่สุดก็เลยแบ่งให้ครึ่งหนึ่งกับคนกลุ่มนี้ อีกครึ่งหนึ่งก็แบ่งเอาไว้ให้กับเป็นกิจการของอิสลามิกชนทั่วไปเหมือนกับกองกลางเวลาเกิดมีปัญหามีวิกฤตอะไรใบตุนมานก็จะมาคอยซัพพอร์ตดูแลใบตุนมานนะคอยดูแลนะครับแล้วก็ยอมให้ยิวที่อยู่ในคอยบัตเนี่ยดูแลผลประโยชน์กึ่งหนึ่งนะคือไม่ทั้งหมดนะดูแลกึ่งหนึ่งแต่พวกหนึ่งเนี่ยขอบอกว่าไม่รู้อะฉันไม่ขอดูตรงนี้เนี่ยแต่ฉันขอออกจากคอยบัตแยกย้ายออกไปเลยนะซึ่งการโยกย้ายตรงนี้เนี่ยท่านนบีนะก็บอกว่าถ้าหากนบียอมก็จะขอโยกย้ายไปเสียสละที่จะมีผลประโยชน์ในเมืองคอยบัตสักกึ่งหนึ่งแล้วก็ที่ดินในเมืองคอยบัตก็จะถูกจัดสรรให้กับเหล่าซอบับที่ร่วมรบพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีซอบ้าท่านหนึ่งหลังจากกลับจากเหตุการณ์นี้ปิงรักคนเราเนี่ยพี่น้องรบเก่งไม่พอนะความรักก็ต้องมีด้วยเป็นเรื่องปกตินักรบกลับมาเมืองมะดีนะห์เห็นรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งในนครมะดีนะห์นบีเนี่ยก็รู้เพราะเวลาพูดชื่อผู้หญิงคนนี้ทีไรเนี่ยแม่หน้ามันออกอาการน่ะมันยิ้มกลุ่มกลิ่มดูหน้ามีอาการนบีก็เลยทักบอกว่าชอบไหมล่ะถ้าชอบเดี๋ยวฉันไปทาบทามให้ยิ้มไงเป็นไงจ้าเลยจ้าแต่ตังไม่มีนะประเด็นคือตังไม่มีนบีก็ไปถามผู้หญิงคนนี้ว่าพอใจไหมกับซอบ้าท่านนี้รบเก่งกล้าหาญนะอีหม่านมั่นคงนี่โฆษณาให้ด้วยนะผู้หญิงคนนี้ก็แน่นอนนะครับปัจจัยเรื่องสตังเนี่ยเป็นเรื่องนอกกายแต่ปัจจัยหลักคืออีหม่านของผู้ชายคนนี้เพราะถ้าเราคบผู้ชายที่มีอีหม่านพี่น้องผู้ชายคนนั้นเวลาที่เขารักเราเขาก็จะดูแลเราอย่างดีเลยถ้าเขารักเราเขาจะดูแลเราอย่างดีประคบประงมเอ็นดูแลเราอย่างดีแต่เมื่อใดที่เขาเบื่อหน่ายเราเขาจะไม่ทำร้ายเราไม่ตบไม่ตีเราตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มีอีมานกับอัลเลาะห์หรืออีมานอ่อนมีนิดเดียวเนี่ยไอตอนรักเนี่ยมันแทบจะให้ทุกอย่างนั่นแหละเหมือนกันกับคนอีมานดูแลจะจิกจะเอาอะไรจ้าอัลเลาะห์ยังไม่ได้กินนมเลยโอ้บางขับไปซื้อให้โอ้ค่าน้ำมันเท่าไหร่ไปหมดแต่คราใดที่หมดรักเมื่อไรธาตุแท้ออกทันทีหลังแหวนมักกะห์พัวหลังแหวนมักกะห์ด้วย ตบตีดังนั้นคิดให้ดีนะส่งลูกสาวเราไปให้ใครไอตอนมันรักกันนะไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนที่มันไม่รักกันเมื่อไรเนี่ยมันซ้อมแน่ถ้าไม่มีศาสนาดังนั้นผู้หญิงคนนี้มองการไกลบอกว่างั้นนบีจ๋ารับเลยจ้ะนิกะห์ให้ฉันเลยมอบหมายตั้งวลีเลยเรียบร้อยแต่พ่อแม่ผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นคนไม่มีญาติอะไรอพยพมารับอิสลามนะก็มอบหมายให้นบีทำหน้าที่แต่งงานให้เลยนบีแต่งงานให้เรียบร้อยมอบมาแล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้าหอมาอยู่ด้วยกันพี่น้องครับการแต่งงานเนี่ยศาสนากำหนดเอาไว้มีวลีมีเจ้าบ่าวมีเจ้าสาวมีอิญาบกอบูลที่เป็นรุกลและก็มีชาฮีเดนมีพยานนี่รุกลในการแต่งงานแต่อีกอันหนึ่งที่ศาสนากำหนดด้วยก็คือเรื่องของมหัตคือสิ่งของหรือของมีค่านะหรือจะเป็นมันฟาอะห์ก็ได้เป็นการทำงานก็ได้เพราะนบีมูซานี่ทำงานแรก8 ปีทำเพิ่มอีก2 ปี10 ปีนบีมูซาทำงานแรกเป็นมหัตมีใครไหมพี่น้องมาขอมหัตคืออะไรทำงานที่บ้านนี่แหละจ้ะเราผมไปหาเงินมาปรากฏว่าพอหนีก้ากันไปก็อยู่กันมาจนกระทั่งแก่เฒ่าแล้วพี่น้องครับมันไฮไลท์ตอนจะตายนี่แหละพอจะตายไอ ไอ้บางนอนพังงาบแล้วก็บอกกับภรรยาบอกว่าเธอฉันยังติดค้างเธออยู่เรื่องหนึ่งนะไอ้นี้ก็ถามว่าเรื่องอะไรบางมหัดไงโอ้โหเพิ่งมาพูดตอนที่จะตายเป็นของเราโต๊ะทวงตั้งแต่เดือนแรกใช่ไหมอ๋อล้อนี่ลูกกี่คนแล้วเนี่ยยังไม่ให้มหัดอีกดูใจของผู้หญิงคนนี้แล้วก็อามานะของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ลืมแต่ไม่มีทรัพย์อะไรไงเรื่องของเรื่องตัวเองไม่ค่อยมีทรัพย์อะไรบอกกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอที่รักจ้ะมหัดของฉันเนี่ยฉันยังไม่ได้ให้เธอวันตั้งแต่วันที่นบีเนี่ยขอให้ฉันดีใจจนกระทั่งแทบจะไม่นึกถึงเรื่องมหัดเลยแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ก็คืออัลลอฮ์ทำให้เธอเนี่ยเป็นคู่ครองของฉันแต่ฉันก็จะไม่ละเลยเรื่องมหัดที่เป็นวาญิบสำหรับฉันเธอจงเดินทางไปที่คอยบัตแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้บอกเลขที่ให้นั่นคือที่ดินที่ฉันได้จากการสู้รบมาในตอนที่ฉันไปร่วมรบในสงครามคอยบัตเพราะนบีแบ่งให้ทุกคนคนละแปลงแต่มันอยู่อีกเมืองนึงนู่นแต่ตอนที่อยู่มาดีนะก็บอกว่าแปลงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นมรดกนะแต่เป็นอะไรเป็นมหัดสำหรับเธอหลังจากนั้นก็เสียชีวิตไปพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยไปคอยพัดอยู่ไหนวะ ไม่เคยไปที่ดินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เขาบอกมาหมดแล้วชื่อของนายคนนี้อยู่ตรงนี้ก็เดินทางไปดูปรากฏว่าที่ดินตรงนั้นนะกลายเป็นที่ดินที่มีคนต้องการถามเจ้าของกันโอ้โหไม่รู้กี่สิบเจ้าเขาตามหาเจ้าของกันเนี่ยราคาขึ้นไม่รู้เท่าไหร่มาเจอเจ้าของตัวจริงก็ประกาศขายได้เงินกลับมาเต็มเป็นเศรษฐีนีเลยของมะดีนะห์รวยไปเลยเห็นไหมนี่รางวัลที่อัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่อันนี้อยู่ในหนังสือฟิกฮุซุนนะห์ไปเปิดดูได้นะอันนี้ไม่ได้เอามาเล่าเองนะอยู่ในหนังสือฟิกฮุซุนนะห์เรื่องอะไรเรื่องมหัดที่ช้ามหัดที่ช้านั้นให้ช้าเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกนะบางเคียให้เรียบร้อยแต่อีหม่านของเธอคนนี้ไงที่อะไรที่ไม่ทวงถามอะไรเลยและก็รู้ว่าสามีของเธอเนี่ยยังไงก็เป็นคนที่อะไรมีอามานะห์อยู่แล้วและสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ที่ดินในคอยบัตเป็นที่ดินที่มีราคาสูงมหาศาลเพราะว่าเปลี่ยนไม่รู้กี่เจ้าของแล้วแต่เนี่ยอยู่แปลงหนึ่งเหมือนกับสมมตินะเดินทางไปที่แถวสยามมีอยู่แปลงหนึ่งนะมันโล่งอยู่เนี่ยโอ้โหมันจะเท่าไหร่อ่ะที่เหลือขึ้นเป็นตึกหมดแล้วอ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังคือโอ้โหเขาต้องการแปลงนี้มากราคาก็ขึ้นมหาศาลพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะก็กำหนดเนี่ยให้ท่านนบีเนี่ยได้ให้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งในการผลิตผลไม้แล้วก็ไร่นาแก่เมืองนะและท่านนบีของเราก็เลือกท่านหญิงซอฟียะห์บินตีฮูเยนคนนี้เป็นใครรู้ไหมเป็นภรรยานบีและก็เป็นยิวด้วยนะนบีเนี่ยแต่งงานกับคนยิวนะแต่ยิวเชื้อสายยิวแต่ว่ามารับอิสลามไม่ได้หมายความว่าเป็นยิวแล้วแต่งนะคือต้นตระกูลบรรพบุรุษเนี่ยโคตรเงาสักราชเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นยิวแล้วก็มารับอิสลามดังนั้นถ้าวันหนึ่งเราจะมีลูกสะใภ้ลูกเขยที่ไม่ได้มีต้นตระกูลเป็นมุสลิมเนี่ยเสียหายไหมไม่เสียหายนะบางคนเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยดูยันนุ่นอ่ะยันตัวหยังอ่ะ คือประเด็นก็คือว่าให้ดูคนที่มาอยู่ด้วยเป็นหลักนะครับคือถ้าเป็นบรรพบุรุษดีแต่ว่าตัวคนมาอยู่ไม่ดีก็ไม่มีค่าหรอกพี่น้องญาติดีหมดเลยเนี่ยบางคนวันก่อนเนี่ยไปซื้อโรตีนะไอคนจะแต่งเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โหตระกูลอาจารย์นี่อาจารย์คนนี้สอนหนังสือกีเขาก็เป็นตัวแซ่อยู่ที่มักกะแล้วก็ตัวหยังเขาเนี่ยเป็นคนวะกับสุเราให้แล้วรู้ไหมโรงเรียนตรงนั้นน่ะนั่นกับตัววังเขาอีกฉันว่าแน่นอนไอ้คนที่มาแต่งเนี่ยคนดีแน่นอนผ่านไป3 เดือนฉี่ม่วง ตระกูลดีแต่ตัวคนแต่งเนี่ยเกเร วัยรุ่นอัลลอฮ์โดนรวบไปแล้วฉันบอกว่าบางครั้งเนี่ยแม่อย่าคุยเยอะตระกูลดีโอ้ยดีแต่หลานเราดีปะล่ะมันดูที่คนนะคือตระกูลก็ดูได้แต่ว่าสำคัญอยู่ที่คนนั้นนะมันดีเปล่าโอ้เนี่ยตำราเรียงเนี่ยอาจารย์เขาดีก็ใช่แต่ตัวฉันนะคนอื่นเนี่ยไม่รู้สิคนอื่นเขาเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปรับรอตัวฉันก็ทำงานศาสนานี่แหละนะอ้าวปรากฏว่าท่านหญิงซอฟียะบินตีฮูเยนเนี่ยก็ถูกจับเป็นเฉลยศึกพอแพ้นี่ใช่ไหมแพ้ก็ถูกจับเป็นเฉลยท่านนบีก็นำตัวของเธอมาปรากฏว่าก็เดินผ่านป้อมต่างๆป้อมเนี่ยถูกตีนะก็มีศพเนี่ยเกลื่อนกาดถูกฆ่านะศพของยะฮูดเนี่ยแล้วก็บางป้อมก็ถูกพังนะครับแล้วก็ท่านหญิงซอฟียะเนี่ยก็มายืนอยู่ตรงหน้าท่านนบีปรากฏว่าบิลาลเนี่ยนำตัวผู้หญิงอยู่อีกคนหนึ่งมาซึ่งเธอเนี่ยก็เหมือนว่าโกรธแค้นเพราะเดินผ่านมาเนี่ยศพของคนที่เป็นญาติแกเนี่ยถูกฆ่าหมดเลยแกก็โมโหแต่ไม่รู้จะมาลงกับใครเพราะว่าลงกับท่านนบีก็ไม่ได้ลงกับคนอื่นไม่ได้เอาแล้วเว้ยลงกับท่านหญิงซอฟียะนี่แหละพวกเดียวกันก็เลยเอาฝุ่นนะมาตบไปที่หน้าปาใส่ที่หน้าแล้วก็เอาโรยบนศีรษะซึ่งเป็นการกระทำที่หยามเกียรติมากๆการที่เอาฝุ่นปาหน้าพี่น้องนะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติอิสลามให้เรากระทำกับใครรู้ไหมไอ้ฝุ่นปาหน้าเนี่ยไอ้ฝุ่นยัดปากเนี่ยไอ้พวกที่ชอบชมเกินไปชมแล้วก็แหมเอาซะแบบแถบดุนยาเนี่ยไม่มีใครดีกว่าฉันแล้วมันชมซะโอ้โหแบบเนี้ยท่านอุมัรบอกมานี่มาปาใส่หน้าซะเกินไปนะอย่าชมใครจนกระทั่งเกินหน้าเกินตาโอ้โหมันดีไปหมดเลยแล้วไอ้ที่ไม่ดีรู้ไหมไม่รู้ไง ก็ชมจนเกินไปอันนี้ไม่ดีนะชมพอประมาณคราวนี้พี่น้องครับพอเวลาที่เห็นท่านหญิงโดนแบบนี้ท่านนบีก็ปกป้องสตรีแม้ว่านางจะเป็นเฉลยศึกก็ตามนางถูกหยามเกียรติของนางนบีก็ดึงนางนะให้มาอยู่ข้างหลังดึงไว้ข้างหลังเลยปกป้องเลยหยุดทำและผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนหวีดร้องนะพยายามที่จะเอาฝุ่นเป็นสัญญาณบอกว่าซอบารู้แล้วว่าท่านนบีพอใจกับสตรีท่านนี้หลังจากนั้นสตรีท่านนี้ก็ถูกปล่อยเป็นอิสระปล่อยรับอิสลามก่อนนะพอรับอิสลามเสร็จก็ปล่อยเป็นอิสระเพราะการจะปล่อยทาสพี่น้องเงื่อนไขการปล่อยทาสคืออะไรต้องรับอิสลามเป็นผู้ศรัทธาก่อนพอรับอิสลามแล้วก็ปล่อยทาสพอปล่อยทาสเป็นอิสระเสร็จปุ๊บนบีก็ทำการแต่งงานกับท่านหญิงซอฟียะบินตีฮูเยนเป็นภรรยาท่านนบีจากเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับในช่วงที่นบียังไม่พอนะยังไม่ได้แค่ปกป้องเดียวนะนบีถอดเสื้อคลุมของท่านเพราะเสื้อมันเปื้อนใช่ไหมเลนเปื้อนอะไรนบีถอดเสื้อคลุมให้เสื้อคลุมแก่นางในการที่จะป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆพี่น้องถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยใจไม่สลายยังไงโอ้โหนบีดูแลขวางไม่พอถอดเสื้อให้อีกใช่ไหมนางรับอิสลามพอไม่กี่นานนบีก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ซอบารู้เลยเสร็จแล้วมีช่วงที่อยู่ที่คอยบัตกำลังจะทำการแต่นบีมาแต่งงานที่มะดีนะห์นะมาแต่งงานที่มะดีนะห์ปรากฏว่าช่วงที่จะออกจากเมืองเนี่ยมันมีคนคนหนึ่ง เอาขาแกะมาให้นบีเป็นยะฮูดก็ปรุงขาแกะมาอย่างดีเลยนบีก็มองดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็ทานไปปรากฏว่าไอ้ขาแกะอันเนี้ยเนื้อแกะอันเนี้ยนะมันอาบยาพิษพอนบีกัดเข้าไปกลืนไปแล้วด้วยนบีรู้แล้วมียาพิษนบีก็เลยเลิกทานหยุดทานและเรียก หญิงชาวยิวคนนั้นมาแล้วถามว่าเธอใส่ยาพิษในเนื้อแกะใช่ไหมคนปรุงนี่ไอ้นี่ตอบไงจ้าไอ้นี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยนะใช่จ้ะแล้วนบีก็ถามว่าแล้วใส่ยาพิษมาทำไมอ่ะไอ้นี่เหตุผลดีบอกว่าที่ใส่ยาพิษมาเนี่ยเพื่อจะยืนยันพิสูจน์ว่าท่านเป็นนบีจริงหรือเปล่าถ้าท่านเป็นนบีจริงท่านกินท่านจะต้องไม่เป็นอะไรเพราะพระเจ้าก็จะคุ้มครองท่าน แต่ถ้าท่านไม่เป็นจริงเราก็เป็นการกำจัดศัตรูให้พ้นทางไปสุดท้ายนบีให้อภัยนะนบีให้อภัยกับผู้หญิงคนนี้แต่ยังไม่จบปรากฏว่าแกะขาแกะอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นบีกินคนเดียวมันมีอีกคนหนึ่งที่กินไปด้วยก็คือท่านบิสอิบนูบารออัลมะรูดซึ่งคนเนี้ยก็กินไปด้วยคืออาจจะทำมาไม่ใช่ชิ้นเดียวนะคือชิ้นที่นบีกินไม่เป็นไรหรือแบ่งนบีอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีคนมาหั่นแบ่งไปแต่ท่านบิชเนี่ยมากินไปด้วยแล้วเรียบร้อยไหมตายเพราะท่านบิชไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้ปกป้องเหมือนนบีก็เหมือนกับทั่วไปกินก็พิษเข้าร่างกายก็เสียชีวิตดังนั้นนบีจึงจัดเขาเรียกว่าทำการพิพากษาประหารชีวิตยิวคนนั้นสุดท้ายยิวคนนั้นตายไหมตายโดยการประหารชีวิตเพราะสังหารคนนะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮิจเราะห์ที่7ในเดือนมุฮัรรอมพี่น้องจะเห็นได้ว่ากลอุบายของสตรีเนี่ยพี่น้องนะมันก็จะไว้วางใจทั้งหมดมันก็ไม่ได้สังเกตนะพี่น้องที่นบีถูกทำร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวางอุบายหรือการล่อลวงของสตรีบนีกุรอยซอก็เหมือนกันเอาคนยืนอยู่บนกำแพงเตรียมจะทุ่มหินใส่นะหลอกนบีให้มายืนตรงนั้นคือกำลังจะนำเรียนกับพี่น้องว่าเวลาที่เราจะไว้วางใจใครเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบให้ดีนะแต่ประเด็นก็คือเราก็ไม่รู้จิตใจคนนะว่าเขาคิดยังไงถูกไหมสุดท้ายนี้ก็ต้องมอบหมายต่ออัลเลาะห์แต่คราวนี้อันหนึ่งที่มันมีผลเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าพิษที่เข้าไปสู่ร่างกายของท่านนบีเนี่ยอัลเลาะห์ป้องกันต่างๆแต่มันไม่หมดเพราะพิษที่ใส่มาเนี่ยเป็นพิษที่แรงมากนะคือเป็นพิษแบบสุดๆของยะฮูดที่มีอยู่ในตอนนั้นเลยแต่นบีเนี่ยใช้ธรรมชาติบำบัดก็คืออัจวะนั่นแหละเพราะอัจวะเนี่ยมันไล่พิษได้นบีก็จะกินอัจวะตลอดแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับแต่พอเวลานบีเจ็บป่วยในช่วงที่วาระสุดท้ายนบีเจ็บปวดมากและนบีก็บอกว่าร่องรอยของยาพิษในคอยบัตเนี่ยมันเล่นงานฉันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะของร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ความพิเศษมันมีเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเม็ดเลือดที่อัลลอฮ์ให้มันมีหน้าที่กำจัดแบคทีเรียไวรัสเชื้อโรคต่างๆดังนั้นคนเราเวลาภูมิตกเกล็ดเลือดต่ำภูมิตกโอกาสที่เชื้อโรคจะมีผลทำร้ายร่างกายก็จะเยอะนะดังนั้นเวลาร่างกายเรามันแย่ลงเนี่ยภูมิมันตกเมื่อไหร่โอกาสเจ็บป่วยก็มากขึ้นพิษที่มันเคยเอาอยู่เนี่ยมันก็เริ่มอะไรแสดงผลนะครับนั่นก็บอกกับพี่น้องว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะอัลลอฮ์ให้อะไรนะให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้มีความแข็งแรงทำไมอ่ะที่บอกว่าไม่มีความเชื่อเรื่องโรคระบาดลาอัดวาวาลาติยารอวาลาฮามะวาลาซอฟัดท่านนบีบอกว่าไม่มีความเชื่อเรื่องโรคระบาดไม่มีความเชื่อเรื่องโชคลางไม่มีความเชื่อเรื่องนกกลางคืนไม่มีความเชื่อเรื่องเดือนซอฟัดเดือนซอฟัดคืออะไรเดือนหน้าเนี่ยมุฮัรรอมแล้วก็ซอฟัดที่บอกไม่มีความเชื่อเนี่ยพี่น้องเพราะอะไรเพราะโรคระบาดเนี่ยมันจะติดใครไม่ติดใครเนี่ย มันก็ไม่ได้ติดด้วยกับอำนาจของมันแต่ติดด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจึงไม่แปลกช่วงโควิดที่ผ่านมาไอเราก็แหมทั้งดูทั้งเช็ดทั้งอะไรพอเช็คไม่ติดมีบางคนมาเล่าให้ฉันฟังเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเฮ้ยแล้วแกไม่แยกหรอกไม่แยกอะก็อยู่งี้แหละติดก็ติดแต่ไม่ติดเหตุที่ไม่ติดเพราะอะไรก็เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดให้ใครติดเนี่ยด้วยกับพระประสงค์ไม่ได้โลกมันไม่ได้มีอำนาจอะไรมันจะติดไม่ติดมันด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺอนุมัติแต่ฟังแบบนี้บางคนบอกอ้าวยังสวยแล้วอาจารย์สวยเลยไม่ต้องป้องกันไม่ต้องใส่แมสลุยเลยไม่ใช่เพราะนบีก็บอกว่าคนนอกคนในห้ามออกคนนอกเข้ายาได้ไปแพร่โรคมีโรคตรงไหนอย่าเข้าไปแต่ถ้าถึงเวลาอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่ติดนะวะลาอุดะวาวะลาติจาระนะหมายถึงว่าไม่มีเรื่องของการเชื่อในเรื่องของโชคลางเพราะอาหรับเนี่ยสมัยก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายตอยรอนี่แปลว่านกนะอาหรับเนี่ยเวลาจะเดินทางความที่เขาเชื่อเรื่องโชคนะเขาจะต้องปล่อยนกไปก่อนนกที่นำโชคนกบินไปทางไหนก็จะบินเดินทางตามนกทั้งที่ไอเราเนี่ยกองคาราวานเราเนี่ยจะไปข้างหลังไอ้นกมันบินไปข้างหน้าแต่ว่าต้องเชื่อไงก็ต้องเดินทางตามนกไปสักพักหนึ่งค่อยอ้อมไปข้างหลังเป็นดาวเราบอกโคตร อะไรนะงมงายจังเลยก็ไม่มีเรื่องอะไรนะไม่มีความเชื่อเรื่องโชคลางนะอาหรับเนี่ยอย่าไปทำเป็นเล่นนะสมัยยุคยาฮิลิยะเนี่ยเยอะครบหมดนะตะกุดมีหมดนะเครื่องรางมีแม้กระทั่งในอูฐครบพออิสลามมาเป็นไงล้างหมดเลยเกลี้ยงหมดเลยพวกเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอยู่ในเมืองไทยสังคมไทยวัฒนธรรมไทยไอ้เรื่องนี้ก็อยู่คู่กับความเชื่อคนไทยๆเราและบางทีพี่น้องเราเกิดอะไรขึ้นเราไปดองกับคนต่างศาสนิกมารับอิสลามบางครั้งลืมสอนลืมบอกนะอย่างอันนึงเนี่ยที่เขาถามอาจารย์มุสตอฟานะถ้าผมจำไม่ผิดคนท้องใช่ไหมเอาเข็มกัดมาติดเขาก็ถามว่ามันเราก็ไม่รู้เรื่องติดอะไรอะติดทำไมเสื้อมันคับหรือนี่หรือว่าไงมันไม่กระชับหรือว่าไงอ๋อถ้ามันไม่กระชับติดได้แต่มันมีความเชื่ออยู่ในนั้นเข็มกัดอันเดียวติดเพื่อมาให้ลูกหลุดลูกไหลออกมาใครเชื่อแบบนี้แล้วติดก็ถือว่าเป็นการทำชีริกแล้วนะเพราะไปอำนาจที่ถ้าทำให้แท้งลูกอยู่ที่อะไรอยู่ที่เข็มกัดดูมันดิเข็มกัดมีผลไปแล้วจะแทงลูกไม่แทงลูกอยู่ที่เข็มกัดเห็นไหมถึงอัลลอฮ์ไหมเนี่ยไม่ถึงแล้วไปติดอยู่ที่เข็มกัดดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องความเชื่อนะครับนะหรือโชคลางต่างๆอิสลามเราไม่มีนะต้องสอนต้องบอกกับลูกของเราแอปพลิเคชันหาเขาเลยนะดูดวงบางคนเนี่ยติดตามการเมืองเป็นไงขอดูหน่อยเว้ยเฮ้ยนายกนี้อะไรวะมันราศีไหนเว้ยมันจะได้แล้วฟังเป็นตุเป็นตะฟังนี่ไปแล้วจากเรื่องการเมืองกลายเป็นเรื่องชิริกแล้วกลายเป็นเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดูดวงไทยทักทำนายแล้วนะบางคนไม่พอแชร์ด้วยนะถูกใจไงถูกใจเราไม่เชียร์นายกคนนี้พอเขาทำนายมามันจะไม่ได้โหนคนนี้แชร์เลยมุสลิมอัลลอฮ์พี่น้องวะยาซุบิลละนะอีกอันหนึ่งเรื่องนกกลางคืนอย่าคิดว่าเมืองไทยเรามีนะมีเฉพาะเมืองไทยนะอาหรับก็มีนกไปเกาะบ้านไหนบ้านนั้นจะมีคนตายกรุงเทพไม่มีใครตายทำไมอ่ะก็มันไม่มีนกเนี่ยอยู่แถวบ้านนอกบ้านฉันมีที่ไหนน่ะในพัฒนาการไม่มีแล้วนกไอ้นกข้าวแมวเนี่ยนกอะไรนะนกแสกไม่ใช่นกข้าวแมวนกแสกนกแสกบ้านฉันไม่มีอย่างนั้นก็ไม่มีใครตายเหรอไม่เกี่ยวรัฐบาลใครเลี้ยงนกแสกไม่หนักเหรอตายทุกวันเลยใช่ไหมอันนี้มันเป็นความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาอาจจะมีตรงบ้างเช่นนกแสกมันไปเกาะไร่บ้านนี้ตายตรงพอดีก็เลยกลายเป็นตุเป็นตะเลยนะและอันสุดท้ายก็คือเรื่อง ซอฟัตพี่น้องครับในอาหรับมีความเชื่อว่าเดือนซอฟัตเป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะเอาบาลาเนี่ยมารวมเขาเรียกว่าเป็นเดือนที่บาลาจะถูกส่งลงมาจำนวนบนโลกหนังสืออะไรไม่รู้เขียนมาลายูกี่แสนบาลาก็ไม่รู้พอฟังแบบนี้โอ้โหเยอะเว้ยเยอะเว้ยวิธีแก้บาลาไม่ให้โดนทำน้ำกันเอาน้ำมาเอาน้ำมาทำอะไรเอาอายะกุรอานที่มีคำว่าซาลามุนมาเขียนเป็นอักขระนะเสร็จแล้วก็ละลายน้ำกินเราก็ดูอันนี้ขอที่มาของหะดีษหน่อยไม่มีอะไรเลยพี่น้องคิดเองเองแล้วก็ดูเหมือนจะดีตรงไหนตรงที่มีอายะกุรอานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะไม่ได้ไปเอาอย่างอื่นมาเขียนนะแล้วเอาอายะกุรอานมาเขียนแล้วก็มีคำว่าสลามด้วยสลามแปลว่าอะไรสันติเอาอายะที่มีคำว่าสลามต่างๆนะมาเขียนรวมกันเป็นอักขระต่างๆเสร็จแล้วเขียนในจานเสร็จล้างแล้วก็เอาน้ำในนั้นแหละน้ำที่ล้างอักขระน้ำน่ะฉันก็ไม่รู้เป็นฉันก็ทำไม่เป็นหรอกนะอันนี้อ่านเอาอาจารย์เนี่ยแหมเมื่อก่อนนี่ทำกี่ลิตรแล้วบอกไม่เคยทำนะแล้วก็เอามาแจกจ่ายกันกลายเป็นน้ำซอฟัตป้องกันบาลานะวะอียาซุบิลละอันนี้คืออุตริกรรมนะบ้านเราไม่มีนะหายแล้วยังมีเหรออัลลอฮฺอุตส่าห์แปลสดิบดี เอาตกลงในวิธีจะแก้ปัญหาเรื่องบาลานี่ทำยังไงวิธีจะแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาวิธีที่ให้แคล้วคลาดจากบาลาทำยังไงอัสการยามเช้ายามเย็นนบีให้ต้องไปนั่งเขียนอะไรต้องไปทำลำบากไหมลำบากบางคนไปเขียนในอ่างน้ำบางยีรู้ไหมไปนั่งเขียนในอ่างน้ำเสร็จแล้วเทน้ำเข้าไปสักพักหนึ่งไปไงพี่น้องไอเด็กลงไปกระโจนเล่นเยี่ยวใส่ในอ่างตากกินกันกินนยิสกันไปแล้วนบีให้วิธีการป้องกันบาลาสั้นๆง่ายๆบิสมิลลาฮิลลาดีลายาดุรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอาร์ดีวะลาฟิสซามาอิวะฮุวะซามินอาลิมบิสมิลลาฮิลลาดีลายาดุรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอาร์ดีวะลาฟิสซามาอิวะฮุวะซามินอาลิมบิสมิลลาฮิลลาดีลายาดุรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอาร์ดีวะลาฟิสซามาอิวะฮุวะซามินอาลิมว่าสามครั้งใครท่องไม่ได้จดใส่ตู้เย็นเอาไว้จดใส่ฝาผนังเอาไว้คู่กับเบอร์แก๊สเวลาสั่งแก๊สจดเลยเช้ามาใส่ผนังเอาไว้ย่อฉันเนี่ยอย่าว่านะย่อฉันเนี่ยพอเจอดูอาเลยฉันรุ่นย่อฉันเนี่ยเป็นรุ่นเขาเรียกไม่ออโตเมติกรุ่นแมนนวมช้ากว่าจะจำอะไรได้ช้าย่อใช่ไงเขียนดุนเอ้ยชื่อฉันเขียนให้ย่อหน่อยเขียนแปะเอาไว้ตอนนี้ลายหมดแล้วมีกุฎาต้นไหนอ่านดูอาบทนี้พี่น้องครับอ่านดูอาบทนี้ป้องกันทั้งอุบัติเหตุแบบกระทันหันนะรวมถึงโรคภัยที่แบบมาแบบน็อกไปเลยเช่นโรคสมัยนี้โรคที่มักจะเป็นกันได้บ่อยก็คือโรคสโตรกนะฮะสโตรกต้องระวังนะนั่งอยู่ดีๆนี่แหละสักพักหนึ่งกินน้ำปั๊บน้ำไหลออกข้างปากเบี้ยวนะเส้นเลือดในสมองมันแตกเส้นฝอยก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลไอ้โรคพวกนี้อัมพฤกษ์อัมพาตแบบฉับพลันเนี่ยดูอาบทนี้จะป้องกันได้เพราะท่านอาบานเนี่ยเป็นลูกชายของท่านอุสมานบินอัฟฟานรายงานดูอานี้มาจากคุณพ่อคือท่านอุสมานก็เอามาจากท่านนบีบอกว่าใครอ่านดูอาบทนี้เช้ากับเย็นสามครั้งอัลลอฮ์จะให้พ้นลำยาดุรุจะไม่มีอันตรายใดๆมาประสบแก่เขาจนกระทั่งถึงเวลาเย็นใครอ่านเวลาเย็นนี่ฉันอ่านแล้วเมื่อกี้ยาวไปถึงเวลาเช้านะอยู่เล่มนี้เล่มนี้มีหนังสือฉันเองแหละรุ่งอรุณแห่งความดีรวมนึกดูอาไว้ด้วยปรากฏว่าท่านอาบานก็รายงานสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องคนที่รับหะดีษมาเขาก็จะไปถามไปหาใช่ไหมไปถามก็อ่านกันไปมีอยู่วันหนึ่งเจ้าของคนรายงานหะดีษ เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกอัมพาตอัมพฤกษ์อีกครึ่งหนึ่งเป็นไงขยับไม่ได้คนก็มาหาท่านอาบานเลยบอกอย่าท่านอาบานที่ท่านอาบานสอนฉันเนี่ยแสดงว่ามันจะจริงหรอก็เนี่ยดูสิเป็นแล้วเนี่ย ท่านอาบานนอนอยู่บนเตียงพี่น้องเจ็บไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังมีกำลังไหวอยู่อีกครึ่งหนึ่งชาไปหมดแล้วบอกกับผู้ชายคนนั้นบอกพวกท่านทั้งหลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดจริงกับดูอาบทนี้ใครอีกท่านอุสมานบินอัฟฟานพ่อของฉันพูดจริงกับดูอาบทนี้และก็ตัวฉันลูกชายที่ถ่ายทอดมาก็พูดจริงกับดูอาบทนี้แต่ที่เหตุที่ฉันเป็นบทนี้เพราะว่าเมื่อเย็นนี้ฉันยังไม่ได้อ่านดูอาฉันลืมอ่านดูอาไปฉันก็เลยมาประสบกับโรคภัยแบบกระทันหันแบบนี้ดังนั้นพี่น้องนะอย่าเผลอนะเอาทุกวันนะเผลอเมื่อไรก็น่ากลัวเพราะช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันเข้มงวดมากอ่านตลอดนะแล้วก็ไม่เคยติดเลยโควิดอัลฮัมดุลิลละหรือติดแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้ แต่ยังไม่เป็นเลยนะและที่เข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งที่ปากเบี้ยวไปเนี่ยปลายประสาทอักเสบเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้ว่าวันนั้นไปนั่งนึกแล้วไม่ได้ว่ารีบไงขับรถมาจากพัทยารีบมาขึ้นบรรยายที่นเรศฟาร์มพอขึ้นปั๊บพูดไปพูดมาเฮ้ยทำไมมันช้าวะปากเริ่มตกแล้วไปดูเทปปากเริ่มตกมากินน้ำไหลโอปลายประสาทอักเสบนะแต่ว่าไม่ได้เป็นสโตรกนะถ้าสโตรกที่ผ่าเรื่องใหญ่นะต้องผ่าตัดผ่าสมองเลยแต่นั้นแค่ปลายประสาทอักเสบก็แค่พักผ่อนออกกำลังกายก็มันก็ฟื้นฟูกลับมานะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการถือศีลอดวันนี้นะพี่น้องนะใครที่ไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยอย่างนี้ผมบอกแบบนี้นะการไม่ถือศีลอดของเราเนี่ยถ้ามันเกิดจากการที่เรามีเหตุเช่นสตรีมีประจำเดือนถามว่ามีประจำเดือนบวชได้ไหมบวชไม่ได้มีประจำเดือนบวชไม่ได้หรือคนที่ป่วยบางคนป่วยบางคนตั้งครรภ์บางคนให้นมบุตรแต่ถามว่าอยากบวชไหมอยากแต่ว่าเรื่องร่างกายไม่ไหวอาจารย์อย่างนี้ฉันก็ขาดทุนไม่มีคำว่าขาดทุนพี่น้องสำหรับคนที่ไม่ได้บวชเพราะมีเหตุจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีประจำเดือนเพราะมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกเอาไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลบุญเสมือนกับตอนที่มูกีมันซอฮีฮันเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เดินทางและก็ตอนที่สุขภาพยังดีอยู่เงื่อนไขมีอยู่ว่าตอนที่สุขภาพดีตอนที่ไม่ได้เป็นประจำเดือนตอนที่ร่างกายแข็งแรงทำไหมถ้าทำอัลลอฮ์ให้ผลบุญเหมือนตอนที่ร่างกายแข็งแรงเลยเราละหมาดฟัดดูญะมาอะห์ทำอย่างดีไปมัสยิดบ้างที่มีโอกาสวันหนึ่งพี่น้องเรานอนติดเตียงอัลลอฮ์ก็บันทึกผลบุญให้กับเราเหมือนกับตอนที่เราสุขภาพดีไปมัสยิดใครเคยยืนละหมาดได้ปกติวันหนึ่งต้องนั่งละหมาดแล้วถามว่าอัลลอฮ์จะให้ผลบุญครึ่งหนึ่งเปล่าเปล่าให้ผลบุญเต็มเหมือนตอนยืนละหมาดใครที่เดินทางละหมาด2 รอกะอะห์กอซอดอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์ให้ผลบุญแค่2 รอกะอะห์เปล่าให้เต็ม4 รอกะอะห์นั่นแหละแล้วให้พิเศษด้วยเพราะเดินทางเป็นฮะดียะห์ เป็นของขวัญที่อัลลอฮ์มอบให้กับคนเดินทางนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าฉันก็เหมือนกับท่านนั่นแหละถือศีลอดด้วยนะก็เกรงว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะกระหายไปมากกว่านี้ นี่ก็กระหายมากแล้วนะเพราะคนโดยปกติเนี่ยถ้าพี่น้องถือศีลอดจันทร์พฤหัสนะเนาะผมว่าชินแต่ถ้าเกิดใครที่ตามเทศกาลเนาะอาชูรอรอบหนึ่งตาซูอา2 วันแล้วก็วันอาราล่าสุดในบทไหนวันอาราฟะห์เดือนที่แล้ว แล้วก็ไปได้บวชแล้วมาบวชวันนี้มันก็จะทำให้ร่างกายเป็นไงล้าบ้างหิวบ้างแต่ละคนนี่บวชกันทุกเดือนทุกสัปดาห์ละ2 วันนะชิลๆสบายๆนะแต่เวลามันมีผลบุญฟดีละพิเศษแบบนี้เราก็เอาอะนะแข็งใจนะอดทนแล้วก็ถือศีลอดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์